ถามว่าผมเองก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบไปให้คำตอบกับเขาได้ว่ามันจะต้องทำยังไงต่อเพราะมันเป็นจุดที่ยากมากๆจริงๆนะเพราะว่าณตอนนั้นถ้าเป็นคนที่พ่อแม่ไม่สบายทั่วไปก็จะสามารถที่จะไปเยี่ยมไปหาไปกอดกันไปจับมือแต่นี่คือมันทำอะไรไม่ได้คือมันไม่สามารถจะบอกว่าเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันนะไปจับมือพ่อกันไปให้กำลังใจพ่อกันคือมันทำแบบนั้นก็ไม่ได้จริงๆนะแม้แต่จะปลอบอย่างไม่รู้จะปลอบว่าอะไรมันไม่รู้จะปลอบว่าอะไรมันเหมือนเราไม่รู้จะให้ทางเลือกกับเขายังไงมันไม่เหลือทางให้เราแบบบอกว่าเธอเดี๋ยวลองทำแบบนี้ดูไหมล่ะหรือแก้ปัญหาแบบนี้ดูไหมล่ะคือมันตันมากจริงๆตอนนั้นในวันที่เราต้องสื่อสารกับคุณแม่ล่ะค่ะวันนั้นสภาวะจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงบ้างทุกครั้งที่คุณหมอโทรมาอัปเดตอาการเนี่ยนะคะไอ้ก็จะบอกอาการคุณพ่อให้คุณแม่แต่ยอมรับเลยค่ะว่าบอกไม่หมดเพราะว่าคุณแม่เขาก็เครียดค่ะเครียดมากคือโทรหาคุณแม่ทีไรน้ำตาตอนนั้นคุณแม่ก็ต้องอยู่ในที่กักตัวอยู่คนเดียวใช่คือเขาก็เครียดอ่ะก็จะมีเรา3คนพี่น้องน้องไอ้มีน้องชายอีก2คนค่ะ3คนพี่น้องคุยกันตลอดอัปเดตอาการคุณพ่อตลอดเวลาคุณหมอโทรมาอัดเสียงให้น้องฟังเพื่อที่เรากลัวอธิบายแบบพองไปตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องส่งให้น้องฟังแล้วก็จะแก้ไขกันยังไงจะรักษาพ่ออีกสเต็ปแบบนี้พวกเราโอเคไหมจะยอมไหมคือมันต้องแบบมันต้องใช้การตัดสินใจแบบยากมากนะตอนนั้นคือการตัดสินใจมันยากไปหมด คือมันไม่ใช่โลกที่มันเกิดมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิธีที่เราเลือกไปมันถูกหรือมันผิดหรือมันดีแล้วหรือยังไงณวันนั้นเราได้บอกให้คุณแม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไหมคุณหมอบอกเราก่อนที่พ่อจะเสียหนึ่งวันนะคะคุณหมอจะโทรมาอัปเดตอาการถี่มากค่ะค่ะถี่มากแต่คุณหมอก็บอกให้เราอะทำใจไว้หนึ่งแล้วก็บอกหนทางการรักษาต่อได้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่วันนั้นเป็นวันที่ไอ้รู้สึกว่าไอ้ไม่ไหวมากๆเลยค่ะไอ้โอนทุกอย่างให้แบงค์รับหมดเลยคือความยากมันก็คือพอถึงจุดที่ไอ้ไม่อยากคุยโทรศัพท์กับคุณหมอแล้วครับมันเป็นจุดที่มันต้องเริ่มตัดสินใจอะไรบางอย่างแบบเริ่มตัดสินใจว่าตอนนี้คนไข้อวัยวะต่างๆไม่โอเคแล้วนะคุณหมอขอแจ้งก่อนว่าถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นเราจะปั๊มหัวใจกันไหมมันเริ่มมีประโยคอะไรแบบนี้ออกมาพอประโยคแบบนี้ออกมาเราก็แบบไม่อยากคุยต่อแล้วเลยค่ะเพราะนั้นการตัดสินใจและทั้งหมดจะอยู่ที่ทางแบงค์ใช่ค่ะโอ้โหซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากยากมากครับแสดงว่าตอนที่คุณหมอบอกให้ทำใจเราก็ยังไม่สื่อสารเรื่องนี้กับคุณแม่ไม่ค่ะไม่ตอนที่เราบอกคุณแม่คือวันที่พ่อเสียแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถอยู่กับคุณแม่ได้ด้วยคือคุณแม่อยู่คนเดียวเลยใช่ครับโหดร้ายมากๆมันไม่รู้จะทำตัวยังไงได้เพราะตอนนั้นทุกคนต้องแยกกันอยู่แทนที่ว่าพอคุณพ่อเสียแล้วไอ้กับคุณแม่จะได้จ้างจับมือกันปลอบใจกันและกันนั่งกอดกันมันก็ทำแบบนั้นไม่ได้มันเป็นโรคใจร้ายจริงๆนะคะมันเป็นโรคที่ใจร้ายมากแต่สิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นกับคุณแม่คือถ้าคุณแม่แบบรับไม่ไหวอยู่คนเดียวกลัวมากกลัวมากครับแล้วคุณแม่ก็มาเล่าทีหลังด้วยว่าตอนนั้นแกเขาบอกว่าเขาคิดเลยนะเขาจะอยู่ต่อไปไหวไหมอยากจะวิ่งออกไปวิ่งออกชนนอกหน้าต่างระเบียงโรงพยาบาลที่อยู่แล้วกันโดดไปเลยเงี้ยเราแบบโอ้ทำไมแม่เราคิดหัวถ้าเกิดตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นไปอีกเราก็คงจะทรมานกันมากกว่านี้แต่ผมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันมากมากจริงผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงคนนั้นคือเข้มแข็งมากมากจริงๆแล้วณตอนนั้นคุณแม่ก็ต้องไม่ทราบข่าวจากโลกภายนอกเลยโซเชียลมีเดียคุณแม่ไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะคะไม่เล่นไม่ดูไม่อะไรเลยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเล่นค่ะเล่นแต่ว่าพอเขาเริ่มเข้าโรงพยาบาลเขาเริ่มเบาเล่นเขาไม่อยากเห็นไม่อยากตอบไม่อยากได้คือเขาไม่อยากเห็นเลยค่ะแล้วพอวันที่ก่อนที่พ่อจะเสียนะคะตอนคืนอะไรเงี้ยหนูก็บอกให้แบงค์อ่ะคุยกับคุณหมอแทนอะไรเงี้ยหนูก็ลงมานอนอยู่ข้างล่างห้องรับแขกหนูทำใจไม่ได้หนูนอนไม่หลับไม่นอนเลยค่ะแต่ว่ามันตื่นเช้า6 โมงแล้วก็เดินลงมาหาหนูอ่ะเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเรารู้เลยว่าแบบพ่อเสียแล้วเนี่ยเราก็มานั่งแบบอยู่เฉยๆกันแล้วก็พูดว่าใครจะโทรบอกแม่ใครจะเป็นคนบอกเลยอ่ะ
ถ้าจำไม่ผิดเราตัดสินใจให้คุณหมอโทรบอกหรืออะไรสักอย่างจนแบบคุณแม่ก็ไม่รับโทรศัพท์อะค่ะคือตอนนั้นมันเช้ามากอะจนบอกคุณแม่ช่วงประมาณสายๆระหว่างที่เราเดินทางไปรับศพคุณพ่อแม่ก็พูดว่าทำไมคือเขาพูดว่าทำไมนี่แบบสิบรอบคือแบบทำไมเดี๋ยวบอกว่าพ่อจะดีแล้วไม่ใช่รอทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งตอกเราแบบสงสารแม่อะค่ะคือสงสารตัวเองก็แล้วนึกถึงคุณแม่สงสารคุณแม่แบบมากๆคือคุณแม่คือชอกช้ำอะค่ะแล้วในที่สุดมันก็ต้องให้เวลาค่อยๆเยียวยาไปนะคะในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเข้าใจความเจ็บปวดของคนในครอบครัวด้วยแล้วจริงๆแล้วในวันที่เราได้เห็นภาพในงานศพทุกคนเสียใจไปหมดแล้วก็เอาใจช่วยน้องทั้งสองคนมากเพราะเห็นเลยว่าภาพบรรยากาศทั้งหมดคือน้องทั้งสองคนต้องเป็นคนที่โฮทุกอย่างให้ได้ค่ะในวินาทีตรงนั้นซึ่งก็ขอชื่นชมว่าทั้งสองคนอย่างน้อยที่สุดภาพที่เราเห็นน่ะก็ทำได้ดีมากมีสติแล้วก็เข้มแข็งมากค่ะและชื่นชมความรักของน้องนะพี่ว่าวันนั้นทั้งสองคนต่อสู้เพื่อกันและกันมากครับผมในงานวันนั้นก็คุณแม่ก็ยังห่างไกลจากโอกาสที่จะได้ใช่ค่ะมีความคิดไหมว่าจะรอคุณแม่เพื่อทำงานให้คุณแม่รอไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้ค่ะรอคือโรคนี้คือออกไปกดเขาเลยใช้เวลาสั้นมากคือณเวลานั้นนะครับพี่อ่ะคือมันเป็นจุดที่โลกนี้มันยังใหม่คืออย่าว่าแต่ว่ารอเลยครับคือวัดบางที่ก็ยังไม่ได้รับเผาคือมันยากมากตรงที่ว่าตัวห้องที่คุณพ่ออยู่เนี่ยมันก็เป็นห้องที่คือถ้าเราจะรอให้คุณพ่ออยู่ในห้องโดยที่ยังไม่ออกมาเนี่ยครับคุณหมอก็จะบอกว่าคนอื่นที่จะต้องจำเป็นต้องใช้ห้องเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ห้องนี้ได้เราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะห่วงแค่ตัวเองไม่ได้เกิดมันมีใครสักคนที่มันจะต้องใช้ห้องนี้จริงๆจำเป็นจริงๆเราก็มันก็ไม่ได้แล้วก็เลยต้องทำในวันที่ปวดใจมากๆคือวันที่ต้องวิดีโอคอลงานศพของคุณพ่อแล้วให้คุณแม่ดูเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆที่คุณแม่มีโอกาสได้เจอใช่ค่ะค่ะในวันนั้นเองเห็นบอกว่าแบงก์ก็ต้องหันมาบอกกับน้องไอซ์อีกครั้งว่าอย่าร้องไห้ตั้งสติอย่าร้องไห้ตั้งสติใช่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 ค่ะใช่ใช่จำได้ขึ้นใจค่ะคือไม่อยากร้องไห้เพราะว่าเรากำลังจะเผาพ่ออะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่อยากเขาเป็นห่วงพยายามเข้มแข็งแบบเข้มแข็งนิ่งเวลาใครมาปอบก็รับฟังอะค่ะแต่คนเราพอเรามันทุกข์มันยิ่งเจอคนปอบมันนะคะมันก็จะยิ่งแบบร้อง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 ก็พยายามนิ่ง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 แล้วพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วขึ้นรถไปค่อยร้องไห้ทีเดียวแล้ววันนั้นหลานตัวเล็กของเราไปอยู่ตรงไหนนะคะวันนั้นหลานใครเป็นคนที่ช่วยดูให้ประคองหัวใจให้นิลาใช่ไหมคะหนูให้อยู่แต่ในรถค่ะแล้วก็ให้เพื่อนหนูคนนึงมาเฝ้าลูกหนูตลอดเราไม่อยากให้เขาลงไปไม่อยากให้เขาเข้าโรงพยาบาลไม่อยากให้เขาไปสูญเสียงอะค่ะณตอนนั้นก็คือมีแต่เราสองคนที่ลงไปจัดการค่ะวันนี้สภาวะจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะถ้าบอกว่า100อะค่ะน่าจะแค่40คุณแม่ยังร้องไห้อยู่ตลอดค่ะร้องไห้แล้วก็หน้าตาแกยังดูไม่มีความสุขทุกตลอดผมเชื่อว่ามันก็ถามว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้ครับมันก็คงแบบคงต้องใช้เวลาต่อไปคือต่อให้เรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปนั่งพูดเล่าเรื่องนี้กี่ครั้งผมว่าทุกๆอย่างก็ยังคงเป็นแบบนี้แหละขนาดหนูยังรู้สึกว่าหนูก็เข้มแข็งหนูพูดกับพี่ก็ร้องไห้บางทีมันนึกย้อนกลับไปว่ามันทุกข์มากเลยโดยสุขภาพร่างกายของคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็เป็นคนไม่ตรวจสุขภาพเลยนะคะก็จะดูแลแต่พ่อคุณแม่จะดูแลแต่คุณพ่อดูแลแต่คุณพ่อหูคุณพ่อแต่ตัวเองไม่เคยตรวจสุขภาพเลยต่อให้เราบังคับหรือว่าแบบพูดบังคับแบบดุๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ไปพอตรวจโควิดปุ๊บเจอเบาหวานเพิ่งเจอเหรอเพิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้แต่เขาไอ้นี่มาเขาไม่เคยตรวจร่างกายเลยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วคุณพ่อก็เบาหวานคุณพ่อนี่มีครบเลยใช่ไหมมีเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบความดันเป็นสามโรคที่สามโรคที่กลุ่มเสี่ยงหลักเลยแล้วพอคุณแม่ตรวจเพิ่งมาตรวจทีหลังถูกไหมตรวจตอนที่เป็นโควิดนะคะว่าตรวจร่างกายแล้วเขาก็เจอเบาหวานนะคะคือตอนนั้นคุณหมอพ
พอหลังจากเข้าโรงพยาบาลก็จะต้องถูกตรวจเลือดอะไรเงี้ยอยู่แล้วตามขั้นตอนปกติครับก็จะเจอเป็นโรคเบาหวานซึ่งในความโชคร้ายตรงนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่เป็นเบาหวานที่สูงมากๆคือน้ำตาลในเลือดตอนนั้นประมาณ400กว่า500ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ารู้ช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลถึงแบบตามองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือถือว่ามันก็เป็นการทำให้เขาได้รู้ว่าได้รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการอื่นๆใดๆแต่เขาก็ตื่นตัวไวค่ะเพราะว่าเขาก็คือคนที่ดูแลคุณพ่อพอเขารู้ว่าเขาเป็นเขาคุมทุกอย่างของตัวเองหมดเลยแต่ว่าก็ต้องมีการรักษาในขั้นตอนของดวงตาแม่ที่ข่าวเคยได้ออกไปว่าคุณแม่มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเพราะว่าภาพมันซ้อนแบบโฟกัสอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้โอเคโอเคแล้วก็พาแม่ไปฉีดยาเข้าลูกตาอะไรค่ะฉีดยาเข้าลูกตาเสร็จปุ๊บต้องไปเลเซอร์จิ้มเพื่อให้เวลาแบบเบาหวานขึ้นตาหรืออะไรขึ้นตามันระบายออกทางรูในลูกตาคือมันทรมานมากเราเห็นคุณแม่แบบแล้วความสงสารนะคะมันเป็นแบบเป็นอะไรที่ยังโชคดีตรงที่ว่าถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเราอาจจะเคยได้ยินกันพี่อั๋นกับย่าพี่ชอยอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นโรคที่ถ้าขึ้นตาแล้วจะไม่มีทางรักษาแต่พอยุคปัจจุบันนี้มันโชคดีมากที่ว่ามันยังมียามีฉีดมีเทคโนโลยีที่อะไรที่ดีขึ้นแล้วเมื่อตอนนั้นที่ตอนนักข่าวมานั่งคุยกันนะคะตอนนั้นยังแบบวิดีโอคอลไปหาคุณแม่เนาะแล้วคุณแม่พูดประโยคนึงเสมอว่าช่วยบอกด้วยนะไม่ต้องให้แบบว่าไปด่าโชว์หมออีกแล้วพี่ก็ยังนึกว่าคุณแม่ไปตรวจสุขภาพด้วยตอนนั้นคุณแม่บอกว่าให้ช่วยบอกด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฉันด่าผัวโชว์หมอมันก็ตั้งแต่30กว่าปีแล้วถ้าไม่ให้รักผัวคนนี้ก็จะไปรักใครถ้าที่ทั้งตีและด่าก็เพราะว่ารักถึงตีถึงด่าเออไม่รักไม่ใช่ไม่ทำขนาดนี้สรุปเลยสรุปเลยกูอายเขาขอแบบคือพูดอะไรขอให้บ่นครั้งเดียวขอให้เมียบ่นครั้งเดียวด่าครั้งเดียวแล้วให้จบอย่าให้เมียต้องด่าหลายครั้งบ่นหลายครั้งเวลาไปหาหมออย่าให้เมียต้องไปนั่งด่าผัวโชว์หมอมึงเก็บไว้รายการอื่นวะซึ่งในวันนั้นยังจำได้อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นนะคะแสดงว่าโอ้คุณแม่นี่คือแบบห่วงสุขภาพคุณพ่อที่สุดค่ะเขาจะแบบไม่ปล่อยอะค่ะพ่อคุณพ่อค่ะพอรู้สึกว่าอุ๊ยรอบนี้คุณหมอชมเราคุณน้ำตาลดีกลับมาก็เหิมเกริมในการกินละแล้วพออีกรอบก็น้ำตาลขึ้นความน้ำตาลขึ้นก็นั่งนิ่งไม่กินอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำเป็นช่วงๆจนคุณแม่บ่นเนี่ยแหละค่ะจนคุณแม่เขาชอบดุแล้วก็ดุจริงๆอะจังก็ต้องดุนะผมบอกว่าไม่เพราะอะไรไม่พ่อมาบอกผมตอนหลังว่าไม่ให้แม่พาไปแล้วได้ไหมแบงค์พาไปแทนได้ไหมถ้าให้แบงค์พาตอนหลังก็จะเป็นแบงค์ที่พาคุณพ่อไปหาหมอแทนขับรถมารับผมอยู่ที่บ้านเลยว่าพาพ่อไปทีไปกับแม่ไม่ไหวแล้วแต่จริงๆนะอีกทางนึงอ่ะก็หาลูกเขยแบบนี้ยากมากใช่จริงเขาไว้ใจวางใจเกิดเหมือนตั้งแบบลูกแท้ๆอยู่แล้วใช่แบงค์นี่คือแบบเหมือนลูกแท้ๆของพ่อเลยแต่เขาก็ดูแลผมเหมือนลูกแท้ๆจริงๆเขาก็น่ารักน่ารักมากจริงๆเขาคือคนเดียวที่คอยบอกน้องบอกเราคุยกับแม่เราว่าใจเย็นๆนะมีสตินะเชียร์อัพเพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนในบ้านเรามีเขาคนเดียวจริงๆ